รายการ Money Shot สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงไลฟ์สไตล์แบงกิ้งการเงินเรื่องง่ายใกล้ตัวสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีปีใหม่ครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันแรกครับของปี2557นะครับสำหรับรายการ Money Shot Lifestyle Banking การเงินเรื่องง่ายใกล้ตัวสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจนะครับคุณฟังครับในปีที่ผ่านมาจะเป็นธีมเรื่องของการเงินเรื่องง่ายใกล้ตัวส่วนในปีนี้จะเป็นธีมแบบไหนอย่างไรอดใจรออีกไม่นานนะครับแต่ว่าทีมงานของเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราผ่านปีที่แล้วมานะครับมีปัญหาเยอะมีปัญหาหลายด้านแต่เราก็ผ่านกันมาได้นะครับแล้วก็ผ่านช่วงวันหยุดยาวผ่านช่วงความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะฟันฝ่ามาได้เพื่อจะเริ่มต้นปีใหม่ปี2557กันด้วยความหวังความฝันและความมุ่งมั่นที่จะทำให้เป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้ถือว่าเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับฉะนั้นในวันแรกวันนี้วันที่1มกราคม2557นะครับถือเป็นวันดีทีเดียวครับวันดีสำหรับอะไรวันดีสำหรับการเริ่มต้นสิ่งที่ดีๆสำหรับปีใหม่นี้ปี2557นะครับเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับสิ่งที่ดีๆในเกือบจะทุกด้านรวมทั้งการวางแผนการเงินที่ดีด้วยในช่วงเวลาที่ว่ากันว่าเป็นสิริมงคลเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของปีนี้เนี่ยต้องเชิญพี่ท่านนี้กลับมาคุยกับเราอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับเราจะเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการวางแผนทางการเงินที่ดีอย่างไรนะครับแม้ว่าจะเป็นช่วงวันหยุดในช่วงเฉลิมฉลองแต่ว่าเราน่าจะมีเวลาพอนะครับที่จะนั่งนะครับทบทวนแล้วก็ตั้งหลักเพื่อจะเริ่มต้นสิ่งดีๆกันตั้งแต่ต้นปีเลยพี่อิ๊กของเราครับคุณสุดฤทัยทองสองท่านผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนจะมาคุยกับเราในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ในวันนี้นะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีปีใหม่ครับพี่อิ๊กค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณยุทธนาสวัสดีปีใหม่ค่ะท่านผู้ฟังนะขออํานวยพรปีใหม่กันก่อนเลยดีไหมครับพี่อิ๊กครับได้ค่ะก็ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ปีนี้นะคะก็ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยนะคะอํานวยพรให้ท่านผู้ฟังนะคะคุณยุทธนาแล้วก็ทีมงานของคุณยุทธนานะคะประสบแต่ความสําเร็จนะคะแล้วก็เริ่มต้นปีใหม่นะคะมีสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็สุขภาพทางการเงินที่แข็งแรงค่ะครับเช่นเดียวกันนะครับก็ขอให้ทางธนาคารกสิกรไทยขอให้ทีมที่ดูแลรับผิดชอบบัตรเครดิตกสิกรไทยมีโปรโมชั่นดีๆให้กับผู้ที่ถือบัตรถ้าปีที่แล้วอ้าปากด้วยความเซอร์ไพรส์แล้วปีนี้ขอให้ปากกว้างกว่าเดิมด้วยนะครับพี่ครับค่ะขอบคุณมากค่ะนะครับเอาละครับพี่ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะมาเริ่มต้นสิ่งที่ดีตั้งแต่ต้นปีเลยโดยเฉพาะเรื่องวางแผนทางการเงินใช่ไหมครับพี่ครับใช่แล้วค่ะก็นะคะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตนะคะในวันปีใหม่อันนี้นะคะก็อยากจะแนะนำนะคะชักชวนทุกท่านนะคะมาร่วมการวางแผนทางการเงินนะคะเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังง่ายๆจริงๆต้องบอกคุณยุทธนานะคะว่าก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเราคุยกันมาละตั้งแต่ปีที่แล้วทั้งปีนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเอาของเก่ามาเล่าใหม่นะคะเล่ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่เราจะได้เริ่มต้นปีใหม่ด้วยหลักชัยที่ดีค่ะคนะคะงั้นเราเริ่มต้นกันเลยดีไหมคะคุณยุทธนาดีครับดีครับนะคะในการวางแผนการเงินค่ะวิธีง่ายๆนะคะอันแรกนะคะที่เราควรจะทำนะคะพูดซ้ำๆอีกครั้งหนึ่งค่ะขั้นที่หนึ่งนะคะจะทำบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะนะคะก็ประโยชน์ของบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วก็ทราบกันแล้วนะคะว่าจะทำให้เราทราบว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเรามีรายรับเข้ามาเท่าไหร่นะคะมีรายจ่ายเท่าไหร่แล้วสุดท้ายเราจะทราบว่าเราเหลือเก็บเท่าไหร่หรือว่าเรามีเงินไม่พอเท่าไหร่
นะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้การจัดการสุขภาพการเงินของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะคะคุณยุทธนาครับต้องเริ่มต้นจากการทำบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนบุคคลซะก่อนแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยเริ่มต้นจากการทำรายเดือนนะครับอันนี้จะเป็นประโยชน์จะทำให้เรารู้ว่าเราใช้อะไรใช้ไปเท่าไหร่ตกลงแล้วเหลือไหมที่เหลือเนี่ยจะสามารถเอาไปเป็นเงินเก็บเงินออมเดือนละเท่าไหร่นะครับใช่แล้วอันนี้สำคัญมากๆเลยที่จะให้ดีเนี่ยควรจะให้เป็นตัวเลขสีเขียวต้องให้เหลือเก็บใช่ไหมครับพี่อิทใช่แล้วค่ะต้องเหลือเก็บนะคะแล้วถึงจะค่อยเอาไปใช้นะคะแล้วก็ขั้นตอนที่2ค่ะหลังจากที่เราทําบันทึกรายรับรายจ่ายแล้วเนี่ยนะคะปีนี้อยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะตั้งเป้าการออมค่ะปีนี้ให้ลองดูว่าเราจะออมเงินได้สักเท่าไหร่นะคะแล้วถ้าเกิดว่าหลายๆท่านยังเป็นผู้ที่ออมมาสม่ำเสมอแล้วสมมุตินะคะเคยออมเดือนละ 2,000 บาทนะคะทำยังไงมันจะกลายเป็น 3,000 บาท 5,000 บาทนะคะขึ้นมาให้การออมของเราเนี่ยเป็นไปอย่างมีวินัยแล้วก็ตลอดเวลานะคะออมเล็กออมน้อยเราจะมีเงินล้านในวันหน้าค่ะครับเราจะเริ่มต้นออมสักเท่าไหร่ครับพี่อีทการออมนะคะส่วนใหญ่น่าจะควรจะออมสักเดือนละ 10% นะคะของรายได้ของเรานะคะครับเดือนละ 15,000 ก็ออมเดือนละ 1,500 ใช่แล้วเงินเดือนเดือนละ 20,000 ก็เริ่มต้นสักเดือนละ 2,000 ก่อนเบาๆใช่ไหมครับถูกต้องค่ะนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อเราออมแล้วเนี่ยนะคะนำเงินออมของเราไปลงทุนหลายๆท่านปีที่แล้วนะคะเราซื้อหุ้นตามกระแสข่าวลือบ้างนะคะ ลงทุนผ่านกองทุนตามแรงยุของเพื่อนบ้างนะคะปีนี้ขอให้วางแผนการลงทุนอย่างมีสตินะคะสำหรับหลายๆท่านที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะรวมเงินไว้ซื้อกองทุน IMF LTF ถ้าค่อยๆทยอยซื้อตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์มากยิ่งกว่าที่ส่วนใหญ่มักจะแนะนำเราว่าควรจะทยอยซื้อเป็นประจำสม่ำเสมอเท่ากันทุกเดือนทุกเดือนตั้งแต่ต้นปีเลยใช่แล้วทำให้ได้อย่างนี้เนี่ยดีกว่าจะไปทุ่มเทซื้อหนักๆในช่วงปลายปีเหรอครับพี่ถูกต้องค่ะเพราะว่านะคะในการหลักของการลงทุนนะคะการทยอยเนี่ยเหมือนเขาเรียกว่าอะไรคะเฉลี่ยต้นทุนนะคะจะทำให้ผลตอบแทนของการลงทุนเนี่ยจะดีกว่าการที่เราไปรอว่าเมื่อไหร่จะตกเมื่อไหร่จะตกสุดท้ายแล้วไปเทกันตอนสิ้นปีทีเดียวนะคะแล้วก็ในการลงทุนเนี่ยเราต้องลงทุนด้วยความเข้าใจไม่ดีค่ะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในการลงทุนเนี่ยมันมีตัวแปรในการที่จะทำให้ผลตอบแทนต่างกันมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาวะตลาดนะคะแนวโน้มเทรนด์ทั้งหลายนะคะเราควรจะหมั่นเติมอาหารสมองการลงทุนนะคะหนังสือพิมพ์วิทยุอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้เวทีเสวนานะคะเขาก็มีมากมายถ้าเกิดว่างๆเราก็ควรจะเข้าไปร่วมกับเขาบ้างนะคะเพิ่มอาหารสมองค่ะทำให้เราสามารถลงทุนได้ด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้นะคะมีการเสวนาเรื่องการลงทุนในหุ้นการลงทุนในกองทุนต่างๆเยอะแต่ฟังแล้วอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะครับเอามาตั้งหลักทำการบ้านต่อกลั่นกรองอีกรอบนึงก่อนแล้วค่อยลงทุนนะครับคุณผู้ฟังครับเงินเงินเรานะฮะเงินเงินเรานะต้องรอบคอบนะครับใช่ค่ะแล้วก็ข้อถัดมานะคะคุณยุทธนาโดยเฉพาะสาวๆค่ะปีใหม่นี้นะคะให้ตั้งให้มั่นค่ะตีกรอบวงเงินช้อปปิ้งกันดีนะคะจริงๆต้องไม่ต้องบอกใครเลยก็ต้องเริ่มจากตัวเองเหมือนกันนะคะควรทำใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะเราก็จะต้องมีวินัยนะคะปีนี้ตั้งใจมั่นค่ะว่าสมมติว่าหลังจากที่เราทำบันทึกรายรับรายจ่ายเราจะทราบใช่ไหมคะว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเราช้อปปิ้งไปเท่าไหร่สมมติเคยช้อปเดือนละ10,000นะคะแต่เรามีเงินเดือนแค่30,000อย่างนี้ก็คงไม่ไหวก็คงต้องตั้งเป้ากันเอาไว้ว่างั้นเราจะหันงบช้อปปิ้งนะคะลงเท่าไหร่อย่างไรนะคะหลักการง่ายๆค่ะให้เราตั้งเป้าง่ายๆก่อนนะคะคุณยุทธนาแล้วก็ให้ทำได้พอทำได้เราก็จะมีกำลังใจแล้วก็ค่อยๆรัดเข็มขัดเข้าไปเรื่อยๆค่ะบางคนเนี่ยนะครับในการกำหนดกรอบของวงเงินในการช้อปปิ้งแต่ละเดือนนะฮะหลายคนบอกว่าอดยากพอๆกับอดบุหรี่เลย ถ้าเกิดเป็นผู้ชายนะฮะแต่เป็นสิ่งที่ควรทำอดบุหรี่ก็ควรทำนะฮะคืออย่างถ้าเกิดเงินเดือนสัก 30,000 เงี้ยบางคนช้อปตั้งเดือนละ 10,000 น่ะคือ1ใน3ของเงินเดือนอันนี้มันเยอะไปหรือเปล่าพี่อิทใช่แล้วค่ะเยอะเกินไปค่ะอย่างที่บอกนะคะถ้าเกิดเรามีเงินเดือน 30,000 เป้าปีนี้เราควรจะตั้งอย่างน้อย 10% เราต้องออมให้ได้ก่อนนะคะเอา 3,000 ไปออมนะคะเพราะฉะนั้นวงเงินช้อปปิ้งก็ลดลงซะเหลือ 7,000 นะคะแล้วก็เหลือ 6,000 เหลือ 4,000 นะคะต้องค่อย
ลดนะคะเพื่อให้เรามีกำลังใจออมก่อนแล้วค่อยช็อปใช่แล้วค่ะหรือเก็บแล้วค่อยเอาไปใช้นะคะอันนี้จำได้ง่ายๆมาบางคนนี่เขาแบ่งเป็นทีละครึ่งปีด้วยใช่ไหมคะพี่ครับถูกต้องค่ะก็อย่างที่บอกนะคะครึ่งปีแรกตั้งเป้าลดลงมาก่อนนะคะเอาทำให้ได้ก่อนแล้วพอครึ่งปีหลังก็ลดลงไปอีกนะคะเราจะได้มีเงินออมเพิ่มขึ้นได้มาเท่าไหร่ออมก่อนแล้วค่อยไปช็อปก็ได้ใช่แล้วค่ะและปีใหม่นี้นะคะการเก็บเอกสารทางการเงินค่ะทั้งหลายนะคะสลิปเงินเดือนนะคะใบเรียกเก็บค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตผ่อนรถผ่อนบ้านนะคะเก็บให้เป็นที่เป็นทางค่ะเพราะว่าก็เก็บแล้วไงบางคนก็อยู่ในกล่องเดียวกันหมดเลยไงครับพี่ในลิ้นชักกันแหละโยนไว้ในลิ้นชักกันแหละอันนี้ถือว่าเก็บไหมครับก็ยังเก็บค่ะแต่ว่ายังไม่ครบถ้วนนะคะทางที่ดีก็แยกหมวดหมู่เอาไว้นะคะเวลาเราต้องการจะใช้จะได้หาได้สะดวกไม่เสียเวลานะคะไม่เสียอารมณ์ด้วยเราควรแยกยังไงมีตัวอย่างบ้างไหมคะพี่ครับก็แยกนะคะอันที่เป็นรายรับรายจ่ายนะคะน้ำค่ะไฟค่ะโทรศัพท์สลิปบัตรเครดิตนะคะแล้วก็ค่าเช่าบ้านค่ะผ่อนรถนะคะแยกเอาไว้เวลาเอาไว้ตรวจสอบนะคะหรือว่าเวลาเอกสารขอขึ้นภาษีตอนปลายปีจะได้หาได้ง่ายๆบางคนก็ไปกระจายการลงทุนตามที่ได้รับคำแนะนำมาแล้วลืมไม่รู้ออกไปกระจายนู่นกระจายนี่กระจายนั่นโดยเฉพาะที่มีสิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษีเขาจะมีกติกาเงื่อนไขต่างๆเนี่ยอย่างน้อยนะถ้าเอกสารเราเก็บเป็นที่เป็นทางหรือเอาพื้นๆเลยคุณมีบัญชีเงินฝากหลายธนาคารคุณมีหุ้นกู้อย่างเงี้ยเรียบเรียงให้ดีจดบันทึกไว้ให้ดีว่าแต่ละบัญชีมันหมดอายุหรือว่ามันครบดิวเมื่อไหร่นะถ้าไม่ดูลืมเลือนไปบางทีก็เสียประโยชน์เลยนะนะคะหลายๆท่านเนี่ยมีเงินฝากกับหลายๆธนาคารจนลืมไปว่าอยู่ที่ไหนบ้างอย่างไรของพี่อิทมี10ธนาคารวุ่นไหมฮะ เก็บยังไงครับก็เราก็ใส่แฟ้มไว้ให้เป็นระเบียบนะคะนอกจากบัญชีลงทุนแล้วนะคะเอกสารอีกอันที่สำคัญแล้วก็ต้องเก็บไว้เป็นระเบียบบอกลูกบอกหลานก็คือเอกสารประกันชีวิตนะคะอันนี้ต้องสำคัญแล้วก็ปีใหม่นี้นะคะคุณยุทธนาอยากจะให้ตั้งมั่นค่ะเร่งใช้หนี้ก่อนนะคะหนี้เก่าให้ใช้ให้หมดนะคะก่อนหนี้ใหม่ให้น้อยลงหนี้เก่าคาถาไว้เลยนะคะต้องเร่งใช้หนี้เก่าให้หมดค่ะแล้วก็ก่อนหนี้ใหม่ให้น้อยใช่ไหมใช่แล้วค่ะนะคะก็อย่างที่บอกนะคะใช้ชีวิตทางการเงินให้พอเพียงยืนอยู่บนความพอดีนะคะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปสร้างสมดุลให้ชีวิตค่ะชีวิตเราก็จะมีความสุขรับปีใหม่กันไม่ใช่เริ่มต้นจากการก่อนหนี้ให้เยอะขึ้นใช่แล้วมีเงินเก็บให้น้อยลงไม่ได้ระวังจะพังนะครับพังตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะคาถาข้อสุดท้ายนะคะสำหรับปีใหม่นี้ค่ะให้กันเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเอาไว้ด้วยนะคะคุณยุทธนาเพราะว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินเนี่ยเกิดขึ้นได้ตลอดนะคะอุบัติเหตุเจ็บป่วยหรือสำหรับหลายๆท่านที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะอาจจะเกิดเหตุการณ์ถูกเลิกจ้างขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาเลยให้เรายืนอยู่บนความไม่ประมาทค่ะคุณยุทธนานะคะสำหรับมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเขามีข้อแนะนำว่าวงเงินสำรองฉุกเฉินนะคะควรจะมีประมาณ3-6 เดือน3-6เท่าของเงินเดือนใช่แล้วค่ะอันนี้อย่างน้อยนะฮะซึ่งหลายคนบอกโอ้โหผมจะเก็บมีกว่านี้พี่อีทก็บอกว่าเต็มที่แค่6เดือนไม่ใช่นะครับ นี่คืออย่างน้อยใช่ไหมค่ะสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะคะต้องมีอย่างน้อย3-6 เดือนนะคะคแล้วก็สำหรับท่านที่มีอาชีพอิสระหรือเป็นผู้ประกอบการ SME ต่างๆควรมีสักเท่าไหร่ดีพี่อีท6-8 เดือนเป็นขั้นต่ำนะคะคุณวัฒนาคืออาจจะคิดง่ายๆว่าก็คูณ2 เท่าของมนุษย์เงินเดือนก็ได้ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะมีสำรองไว้เยอะๆเนี่ยนะครับดีกว่านะคะดีกว่าอุ่นใจกว่าแม้จะมีเสียงก็บอกว่าเอ้ยเก็บเงินสดไว้เยอะๆเนี่ยมันเสียโอกาสในการไปลงทุนแต่ว่ามันมีไว้อุ่นใจกว่านะใช่แล้วค่ะแล้วก็เผื่อนะคะอุบัติเหตุอย่างที่บอกอะค่ะอุบัติเหตุเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะก็ใช้ชีวิตยังไม่ประมาทค่ะปีนี้ออมเพิ่มขึ้นนะคะอันหนี้เก่าใช้ให้หมดก่อนนะคะหนี้ใหม่อย่าก่อเพิ่มนะคะแล้วก็กันวงเงินสำรองไว้เผื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยค่ะโอ้พี่อีทวันนี้แจกคาถากระจายเลยนะ แหมเป็นอะไรที่เป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการวางแผนทางการเงินตั้งแต่ต้นปีนะครับพี่อีทแนะนำบอกว่าอย่าเพิ่งเบื่อพี่นะ พี่ย้ำให้ควรทำบัญชีรายรับรายจ่ายควรตั้งเป้าการออมซึ่งควรจะมีแต่เพิ่มขึ้นไม่ใช่ออมลดลงนะฮะแล้วก็ควรจะเอาเงินออมที่ได้เนี่ยไปวางแผนเอาเงินไปลงทุนซะกระจายการลงทุนให้ดีอย่าใส่ไข่ในตะกร้าใบเดียวและถ้าจะลงทุนเนี่ยขอให้ลงทุนด้วยการที่ตัวเรามีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ไม่ใช่ลงทุนตามแห่หรือว่าตามแรงเชียร์อย่างเดียวนะครับไปอบรมสัมมนาอะไรต้องควรกลับมาทำการบ้านต่อก่อนนะครับ
ก่อนจะลงทุนนะครับส่วนใครที่ชอบช้อปปิ้งควรจะตีกรอบวงเงินช้อปปิ้งไว้ใช่ไหมครับออมก่อนแล้วค่อยช้อปน่าจะดีที่สุดและพีทบอกว่าเอกสารทางการเงินไม่ว่าจะเป็นค่าผ่อนบ้านผ่อนรถค่าบัตรเครดิตเอกสารเกี่ยวกับรายได้เงินปันผลเรื่องเกี่ยวกับประกันชีวิตเนี่ยเอกสารต่างๆต้องเก็บไว้ให้ดีเป็นที่เป็นทางนะครับจะได้สามารถที่จะเอามาดูได้แล้วก็ขอให้ตั้งใจไว้เลยว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเราควรจะปิดหนี้เดิมซะไม่ใช่หนีหนี้นะครับไปเคลียร์หนี้เดิมซะนะครับให้หนี้เดิมให้น้อยลงน้อยลงน้อยลงและถ้าจำเป็นก็ก่อหนี้ใหม่ให้น้อยที่สุดนะครับไม่ก่อหนี้นะครับโดยที่ไม่จำเป็นได้ยิ่งดีนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับการเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินไว้ถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนเท่าไหร่จำได้ไหมครับ3ถึง6เท่าของเงินเดือน6เท่าก็ยิ่งดีใช่ไหมครับพี่อีกครับใช่แล้วค่ะและถ้าเป็นคนที่อาชีพอิสระหรือผู้ประกอบการต้องเท่าไหร่ครับพี่อีกครับ6ถึง8เดือนค่ะ6ถึง8เดือนขั้นต่ำมีมากกว่านี้พี่อีกก็ไม่ดุนะครับใช่แล้วค่ะเอาละครับคุยไปคุยมาบ่ายแล้วด้วยเริ่มหิวครับพี่อีกค่ะสำหรับผู้ที่ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยบัตรที่ผมคิดว่าน่าจะมีอะไรใหม่ๆมาให้ลุ้นกันอีกในปีนี้แต่เชื่อว่าพีทน่าจะอุบไว้ก่อนแง่ๆเลยใช่ใช่แล้วค่ะขออนุญาตอุบไว้แป๊บนึงค่ะแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะเรื่องอาหารการกินกับบัตรเครดิตกสิกรไทยช่วงนี้มีอะไรดีๆบ้างคะพีทครับค่ะก็ปีใหม่นี้นะคะสำหรับหลายๆท่านอยากจะไปฉลองกับครอบครัวนะคะคนที่คุณรักก็มีรายการชื่อยิ้มรับความสุขอิ่มสามต่อจากร้านอาหารชั้นนำนะคะที่ร่วมรายการที่สยามพารากอนค่ะก็ระยะเวลาตั้งแต่1มกราถึง28กุมภาพันธ์นี้นะคะคุณยุทธนา2เดือนเลยนะใช่แล้วค่ะอิ่มที่1นะคะรับส่วนลดร้านอาหารสูงสุด 40% เลยค่ะครับนะคะแล้วก็อิ่มที่2ค่ะทุกอิ่มนะคะทุก 1,000 บาทเราคืนเงินให้100บาทโดยที่เราให้เป็นบัตรกำนันมูลค่า100บาทนะคะครับแล้วก็อิ่มที่3ค่ะคุณยุทธนาทุกวันศุกร์นะคะรับคะแนนสะสม5เท่าเมื่อทานครบทุก 1,000 บาทค่ะครับนี่คือยิ้มรับความสุขอิ่ม3ต่อนะฮะคือให้ขนาดนี้เนี่ยนะครับไม่รักกันไม่ให้ขนาดนี้นะครับยิ้มรับความสุขอิ่ม3ต่อจากร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการที่ไหนที่สยามพารากอนเมื่อไรตั้งแต่วันนี้เลย1มกราคมถึง28กุมภาพันธ์นี้นะครับอิ่ม1รับส่วนลดร้านอาหารสูงสุดถึง 40% นะครับโอ้โหอันนี้พิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยเท่านั้นนะอิ่มที่2อิ่มพันคืน100ทานครบพันขึ้นไปรับฟรีบัตรกำนันมูลค่า100บาทนะครับแล้วก็อิ่มที่3ก็คืออิ่มสุกสุกแรกคือสุกสอเสือสุก2คือสุกสุกสอสารานะครับอิ่มสุกรับส่วนลบ 5x นี่คือ5เท่าใช่ไหมค่ะรับคะแนนสะสม5เท่าค่ะเมื่อทานครบทุก 1,000 ทุกวันศุกร์นะครับค่ะแล้วก็เห็นว่าสุก14ไม่ใช่สุก13สุก14กุมภาวันวาเลนไทน์มีอะไรเป็นพิเศษด้วยหรือเปล่าครับก็สำหรับเฉพาะวันวาเลนไทน์นะคะทันครบ 1,000 บาทเราให้พอยต์14เท่าค่ะโอ้นะที่พารากอนนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะที่พารากอนวันศุกร์14กุมภาพันธ์ผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยนะครับเมื่อทานครบทุก 1,000 บาทรับคะแนนสะสม14เท่าเลยนะครับแหมน่ารักจริงๆสำหรับโปรนี้นะครับเกิดฟังไม่ทันนะฮะหรือฟังแล้วปรากฏว่าโอ้โหหูร้อนฉี่เลย โอ้โหโปรโมชั่นดีๆอย่างเนี้ยสอบถามเพิ่มเติมที่ไหนยังไงครับพี่ครับก็เบอร์เดิมนะคะ K Contact Center ค่ะ02-888-8888กดดอกจัน8นะคะ02-888-8888กดดอกจัน8ทุกวันตลอด24ชั่วโมงค่ะถ้าเว็บไซต์ก็ที่เดิมนะคะคุณยุทธนา www.gasikornbank.com นะคะ www.gasikornbank.com ค่ะครับพี่ครับสำหรับกับตัวเองสำหรับพี่อีทพี่สาวที่น่ารักของเราเนี่ยนะครับพี่อีทตั้งใจว่าจะทำอะไรดีๆให้กับตัวเองในปีนี้บ้างครับพี่อีทครับก็อย่างที่บอกนะคะพยายามจะรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็สุขภาพทางการเงินให้แข็งแรงนะคะครับค่ะแล้วก็หวังว่าท่านผู้ฟังแล้วก็ทางทีมงานนะคะคุณยุทธนาก็จะมีสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็สุขภาพการเงินที่แข็งแรงรับปีใหม่ค่ะโอ้โหขอบพระคุณอย่างสูงเลยแต่ว่ามีเรื่องนึงนะฮะสุขภาพน้ำหนักพี่อีทดีอยู่แล้วนะครับ ไม่ต้องรีดแล้วนะฮะตอนนี้กำลังเจ๋งแล้วนะครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงครับพี่ครับยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ครับพี่ครับค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะพี่อีทของเรานะครับคุณสุดฤทัยทองสองครับท่านผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับมาคุยกับเราเรื่องเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการวางแผนทางการเงินเริ่มต้นดีมีใช้ไปกว่าครึ่งโดยการเริ่มต้นทำสุขภาพทางการเงินของเราให้ดีซะตั้งแต่วันนี้นะครับเพื่ออนาคตข้างหน้า
แล้วก็นำไปสู่การเกษียณอย่างมีความสุขด้วยสำหรับคนที่วางแผนยาวๆนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เราจะพักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับช่วง Lifestyle Banking การเงินเรื่องง่ายใกล้ตัวสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888รายการ Money Shot สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน